โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลัมเดอร์สวันนี้เราจะกลับมาเล่นเรดิเอต้าสตอรี่กันต่อนะฮะ yes, ได้เวลาที่ผมจะเอาเงินที่สะสมทั้งหมดซื้อของที่สมควรจะซื้อแล้วฮะนั่นก็คือโอ้โหอีกแค่ไม่กี่พันแต่ผมขายของก่อนต้องขายของฮะโอเคขายพวกของที่ไม่ใช่แล้วนะฮะแล้วโอเคพอละได้ชุดใหม่แล้วฮะชุดที่มีพลังป้องกันถึง87และกันธาตุน้ำแล้วกันการแช่แข็งด้วยจนเลยทีเดียวเงินที่อุตส่าห์สะสมมาทั้งหมดโอ้โหรอเลยท่านแจ็คท่านแจ็คทำไมรอแบบนี้โอ้โหผมมีเป็นปื้มเลยไหนดูซิชวนใครได้บ้างลิลลี่เก็ตละผมเก็ตละผมเก็ตแล้วโอ้โคโค่กำลังรออยู่นะโอเคเต้นอยู่นี่ใช่ไหมไม่ใช่นี่มันฟรานซ์ไม่ใช่โคโค่โคโค่อยู่ไหนวะน่าจะทางนี้อ่ะมันบอกทางนี้ก็ต้องทางนี้แหละฮะโอ้เปลี่ยนชุดใหม่แล้วรอเลยฮะชุดนี้พลังป้องกันมากกว่าเดิมแบบสุดกูอ่ะโอ้ฉันอยากจะเปิดร้านอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วนะเธอโกหกฉันต่างหากเราที่จะเปิดก่อนเธอไม่ฉันต่างหากใช่ฉันต่างหากเฮ้ย hey, นายอ่ะคิดว่าใครควรจะได้เปิดร้านฉันไม่รู้หรอกนะว่าพวกเธอเถียงอะไรกันฉันได้ยินได้ยินที่พวกเธอคุยกันแค่เน็ตเดียวเองอย่ามาถามฉันนะเขาพูดถูกเรามีลูกค้าแล้วแล้วคิดว่าใครควรจะเป็นเจ้าของร้านบอกมาใครมันน่าจะมีทางเลือกมากกว่า1ทางเลือกนะถ้าอยากได้ทางเลือกมากกว่านี้แล้วก็มาบอกพวกเราใหม่สิฮะทำไมต้องฉันล่ะทำไมจะไม่ได้อ้าวนี่ฉันไม่คิดว่านายคงยังไม่ตอบว่าไม่ใช่ไหมโอ้จิตสังหารอะไรขนาดนี้ก็ได้ฉันก็สัญญาไปแล้วว่าจะช่วยตัดสินแต่ว่าจะเริ่มจากยังไงดีรู้แล้วไปถามท่านซันดีกว่ายังไงเอลก็ต้องรู้เรื่องของเอลด้วยกันดีที่สุดสุดท้ายก็ยังไม่ได้ไปอะก็คงจะต้องทำเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นเมื่อกี้มันเป็นร้านเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับมันเป็นสิ่งที่ควรจะมีไว้ในฟอร์ทเฮเลเซียนะฮะตอนนี้ท่านแจ็คก็หล่อมากอู้ผมชอบชุดนี้มากเลยโคตรหล่อแถมพลังป้องกันระดับนี้ค่อยสมกับเป็นท่านแจ็คหน่อยจะให้ฉันทำยังไงล่ะไปคุยกับพวกเขาให้ใจเย็นลงหน่อยไม่ได้หรอครับฉันว่าเธอต่างหากล่ะที่เป็นสัญญาแล้วว่าจะช่วยรักษาจะช่วยจัดการปัญหาให้พวกเขาเองนะหรือว่ามนุษย์รักษาสัญญาไม่เป็นก็ได้ผมทำเองก็ได้เข้าใจแล้วเดี๋ยวก่อนสำหรับปัญหาแบบนี้เดี๋ยวฉันขอแนะนำนะไปถามพวกดาร์ฟแทนนะพวกคนแคะไอ้หมอนี่เหรอไม่ใช่มันน่าจะมีคนแคะอยู่แถวนี้แต่ตอนนี้ผมอยากลองของแล้วเนี่ยใช่เตะเอานี่ก่อนโกลีเอ็กซ์เป็นขวานไฟฮะเดี๋ยวดูก่อนมันแรงกว่าลูนเบดของผมไหมลูนเซเบอร์ของผมไหมแรงกว่าฮะโอ้งั้นคงต้องเปลี่ยนมาใช้ขวานสักแป๊บหนึ่งนะโอเคแต่มันเป็นขวานธาตุไฟด้วยไงเดี๋ยวเดินสำรวจฟอร์ทเฮเลเซียก่อนอ๋อนี่ห้องเราโอเคถามใครหมอนี่ใช่ไหมไดวาร์ดนี่หรือเปล่าก็ชื่อเหมือนกันเดะเลยโอเคผมไม่มีทางเลือกนอกจากไปกันก่อนนะโอเคเดี๋ยวลองดูก่อนตรงนี้อะไรวะอันนี้ยังไม่มีอะไรมานะฮะโอเคแต่ต้องชื่นชมฝีมือคนแคระที่ทำชุดระดับนี้ให้ผมเดี๋ยวลองเข้าไปอีกรอบนึงดูเผื่อปัญหามันสะสางละอะล่ะขอโทษยังไม่ได้ถามเลยงั้นรีบไปถามซะสิงั้นปล่อยพวกนี้ไว้ก่อนเถอะเราไปดำเนินในเรื่องหลักก่อนดีกว่าฮะโอเคประตูหลักอะไปเลยดีกว่าป้าโคโค่ย่าย่าเอ้า
สรุปคือเราต้องช่วยสรุปพวกนั้นก่อนใช่ไหมเออโอ้ไม่ได้ไปแล้วลูกนี้น่าจะรีบไปให้มันเสร็จเลยนะฮะต้องถามใครดูแต่ว่าถามให้หมดเลยแล้วกันไหนดูสิช่วยอะไรดูได้ไหมแต่คนมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ห้องแหละฮะเซอร์วาร์ดเคลเรนส์โอเคน่าจะเป็นไอ้หนูน้อยที่นั่งอยู่เนี่ยแหละวัดดีฟรานซ์ไม่ได้ก็มันไปไม่ได้ให้ผมทำยังไงเออในที่สุดก็คุยได้สักทีเมื่อกี้ยังคุยไม่ได้อยู่เลยอยากว่าใครเป็นคนที่เปิดร้านดีกว่ากันนะฉันไม่ได้สนอะไรพวกมันแม้แต่นิดเดียวนะนั่นไม่ใช่คำตอบที่ดีเลยขอร้องละเลือกสักคนได้ไหมน่าจะเลือกผู้หญิงนะฮะคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะโอเคนั่นเป็นแค่ตัวเลือกส่วนตัวของฉันนะน่าจะไปถามพวกดาร์กเอลดูบ้างสิโอเคนี่คือให้เราไปทำถามรวมๆความคิดเห็นกันนะฮะสรุปคือยังออกจากที่นี่ทันทีไม่ได้ซะงั้นมาตานายละขอถามความคิดเห็นหน่อยจริงอยู่ว่าเธอสุดยอดใช่ไหมเรื่องผู้หญิงเนี่ยก็แต่ราคาเธอสูงมากก็คือแพงฮะมาช่าน่าจะเหมาะนะเพราะว่าเธอให้ราคาที่สมเหตุสมผลและแฟร์ดีโอเคมีปัญหาอะไรเหรอแล้วถ้าจะเลือกคนไหนเดียวกันฉันก็ไม่มั่นใจนะทำไมไม่ไปถามท่านหลอดซันดูล่ะอ้าวให้กูกลับไปหาเขาอีกละยังไงเขาเป็นเจ้าของที่นี่นะเธอเขาก็จะเป็นคนอนุญาตได้กลับไปหาท่านหลอดซันอีกแล้วมันเหมือนกับเป็นวงจรอุบาทเลยคือผมจะไปธุระอยู่อ่ะเข้าใจไหมจะไปก๊อบลินเฮเว่นไม่ได้ไปก็เพราะธุระที่พวกมึงจะเปิดร้านกันนี่แหละไอ้นี่ก็ไม่ช่วยอะไรเขาเลยมานั่งดื่มเหล้าตรงเนี้ยตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมมันมี2ตัวเลือกอะไรต่างหากล่ะถ้าหากเอาผู้หญิงอ่ะคือมันมีตัวเลือกเยอะแต่มันแพงนะจะเลือกอะไรดีฮะก็ให้เปิดทั้งคู่ไปเลยก็มี2อันไงแล้วลูกค้าจะไปที่ไหนก็ได้โอ้แค่นี้ก็แก้ปัญหาได้แล้วดิวะก็ให้เปิดทั้ง2คนไปเลยอะยังไงที่นี่ก็มีพื้นที่ให้เปิดตั้งเยอะแยะมันน่าจะดีกว่าถ้าหากทุกคนได้ทำธุรกิจนะให้แข่งกันเลยก็ยังดีฮะมันจะได้เรียนรู้อะไรจากมนุษย์ด้วยมึงไม่พูดอย่างนี้แต่แรกวะครับใช้ตูไปเดินคุยกับคนอื่นผมว่าตลอดสันนี่กินยาเยอะไปแล้วยาเขียวๆที่ทำให้ยิ้มอารมณ์ดีอะผมว่าพวกเอลน่าจะมีเยอะโอเคตัดสินใจได้แล้วก็2ล้านก็มีอีกคนนึงไปอยู่ร้านนั้นไงตรงที่ผมไปดูเมื่อกี้เป็นอันสรุปนะเปิดทั้งคู่ใช่แล้วล่ะก็เปิดทั้งคู่ไงไม่มีกฎสักหน่อยว่าห้ามเปิดให้ห้ามเปิดไม่มีกฎว่าให้เปิดคนเดียวฮะเปิดตามใจต้องการได้เลยแหมก็มีเหตุผลดีเงียบทั้ง3คนเลยโอเคคิดว่าไงมาช่าเรามาสู้กันเถอะคือขายแข่งกันนะฮะฉันไม่มีได้ไม่ฉันไม่แพ้เธอแน่ฉันก็เหมือนกันอีกหนึ่งปัญหาที่แก้ไปแล้วเหนื่อยจังปะอย่าให้โคโค่รอนานแล้วเขารอหน้าประตูสักพักแล้วนะโอเคก็ผมชอบฟอนเฮลิเซียที่ว่ามันเล็กดีมันไม่สับสนในการเดินทางนะฮะ yeah. yes โคโค่ร่วมปาร์ตี้โอเคมี3คนแล้วโอ้ดาบน้ำแข็งเหรอไหนดูซิกอบลินเฮเว่นโอ้โหไม่เป็นไรเราไปอย่างรวดเร็วได้ด้วยการวาร์ปนะฮะทำไมไม่ทำงานไม่ทำงานอะไรกันทำไมจุดวาร์ปไม่ทำงานล่ะเนี่ยวิ่งไกลอยู่นะโอเคทางนี้หรือเปล่าวะผิดถนัดครับทางนี้ต่างหากผมว่าแล้วว่าแล้วเชียร์ว่ามันต้องไม่ง่ายอ่ะเดี๋ยวดูก่อนถ้าหากรู้สึกว่าขวานมันขัดแขนผมก็คงจะต้องเปลี่ยนมาใช้ลูนเซเบอร์ถึงอาจจะเบากว่าหน่อยๆแล้วลองทดสอบดิเฮ้ยไม่ดีกว่าไปลองกับของจริงดีกว่าก็คือลองกับพวกมอนเก่งๆอ่ะระหว่างทางต้องเจออยู่แล้วโอเค
กลัวว่าลองจริงแล้วสู้ไม่ได้นี่แหละประเด็นเลยเนื่องจากไม่ถนัดนะดาเมจแรงกว่าไว้จริงแต่ว่าไม่ถนัดเลยชุดบ้าอะไรราคา 85,000 มันคือเงินตั้งแต่ผมสะสมมาแต่ต้นเกมเลยนะไอ้ 85,000 เนี่ยโอเคปะอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเลือกฝั่งมนุษย์มันจะมีชุดอะไรให้เราซื้อโอเคถึงโนเวลิเจียนแล้วก็คือมันต้องเลยเนี่ยฮะเลยตรงนี้ไปเส้นเนี้ยมันจะมีแบบว่าสะพานอีกอันนึงแล้วเราจะไปได้แต่ดูเหมือนว่าฝั่งพวกพวกเอลกับพวกคนแคะกับพวกดาร์กเอลจะเสียเปรียบอยู่นะฮะก็คือเรื่องจำนวนคนเนี่ยหลักๆแล้วมีแค่เรานะเรากับลิลลี่เนี่ยแล้วก็ทันซันที่เก่งที่สุดนะโอเคไม่ได้ลองจนได้อะโอเคมาอย่าทำไมขวานของลิลลี่ดูดีของผมวะช้ามากอะไหนต้องกดสี่เหลี่ยมดูดิโอ้แต่ดีกว่าดาบใหญ่ตรงที่ว่ามันระยะกว้างเลยนะฮะแต่การโจมตีธรรมดามันอืดมากเลยฮะผมบอกไปก่อนเนี่ยมันตีอืดมากทำไมขวานของลิลลี่อลังขนาดนั้นอะเอาซาทันแจ็ครัสเซลรู้สึกเขินเลยโอเคถ้าห่างกันผมก็สลับขวานซะก็สิ้นเรื่องใช่แล้วเดี๋ยวนะเบรสแอคแต่ต้องของไม่ได้เลยเหรอโอ้ตายแล้วโอเคถึงจุดนี้ก็ทางนี้แหละฮะทนใช้ไปก่อนผมไม่มีของดาเมจแรงขนาดเนี้ยฮะงูงั้นเลยมาเราแทงให้จ้าอยากได้ขวานของลิลลี่จังมีเอฟเฟกต์โอเคโอ้โหร้อยเดียวเองเนี่ยนะแต่อย่างน้อยก็เงินดีผมโคโค่จะไปไหนกับพวกมนุษย์ล่ะอ๋อหวัดดีเป็นไงบ้างท่านหลอดซันให้ฉันพาพวกเขาไปที่กอบลินเฮเว่นอ๋อโอเคงั้นระวังตัวด้วยนะไหนลองดูสิถ้าเป็นลูนเซเบอร์มันจะเป็นยังไงอะผมว่าผมถนัดลูนเซเบอร์มากกว่ามันเบาลงกว่าแต่ผมก็อยากไอ้นี่แบบวัดกันหน่วยต่อหน่วยมันโดนตรงหน้าแรงมากอะแต่มันก็ช้านี่ไงลองกับมอนใหม่อะโอ้เท่ดีดาบมารแห่งยุคเอ้าก็ไม่ทันฟันเลยผมว่าแล้วว่าทำไมมันถึงให้ไอ้อะไรนะไอ้ขวานไฟให้ผมมามอนพวกนี้น่าจะแพ้ไฟอะมันตีผมเด้งไปเด้งมาเลยเนี่ยดับไปมาลิลลี่ตีเข้าแค่17เองอะส่วนผมที่อุตส่าห์ซื้อชุดใหม่ยังโดนตีเข้า27อ่ะถือว่าแรงอยู่แล้วโคโค่เนี่ยเป็นสายอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรียบร้อยโอเคโอ้เป็นสายจอมเบสฮะแต่ติดงงอยู่โอ้ถ้าไม่มีผมนี่ตายกันหมดแน่แน่ยูเรียบร้อยเราต้องการหมอในทีมอ่ะโอเคข้าประสบการณ์ 2,000 โอ้ยฟาร์มแป๊บเดียวก็เลเวลอัพแล้วน่ะลิลลี่เลเวลอัพแล้วโอเคงั้นผมว่าผมคงจำเป็นที่จะต้องใช้ขวานไปก่อนนะแล้วลองเทียบดาเมจดูเมื่อกี้ก็ตีได้พอใช้ได้อยู่โอ้ให้ตายเถอะนะนะแล้วจะไปต่อไงวะเนี่ยโอ้มันไปต่อยังไงต้องเตะใช่ไหมพลังแห่งการเตะที่คือที่สุดแล้วท่านแจ็คบอกเห็นไหมดีนะท่านแจ็คเป็นคนฉลาดนะต้องเตะใช่ไหมใช่ฮะโอ้มีแต่
มามาฟาร์มหน่อยทดสอบขวานะรอบนี้มันต้องได้แล้ววะดาบมารแห่งยุคแรงกว่ายิ่งด้วยฮะเพราะดาเมจมันแรงกว่าแต่มันก็ไม่ได้แพ้ธาตุไฟอ่ะโอ้ให้ตายเถอะเอ้าโดดสิแจ็ครอบตัวแต่มันก็ยังเบากว่าดาบนะถ้าหากในระดับดาเมจเท่ากันนะผมยังชอบดาบมากกว่าโอเคนี่แน่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 ไฟดาเมจแค่วิละ3เนี่ยนะโอ้ตายละโคโค่จะเดียงแล้วเนี่ยต้องเลเวลอัพนะเนี่ยโอเคทำดีมาก 1,700 ทำไมรอบนี้ได้ 1,700 วะโอ้โหโคโค่ตายก่อนเนี่ยทริปเปิลสไลด์ไม่ได้ซีเรียสเรื่องท่านะฮะเดี๋ยวลงมาก่อนถูกทางไหมเนี่ยทางไหนก็ได้ฮะงั้นลงแล้วกันไม่ชอบอยู่ข้างบนนะโอเควายอย่าเข้ามาลงเลยพี่เห็ดดีมากตัวอะไรไม่รู้อยู่บนพื้นนะต้องฟาร์มตลอดนะมาโอ้โหมาแหลกติดพิษง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอนี่แน่โอ้ยใครก็ได้รักษาฉันที900ฮะรอบนี้ติดพิษจนได้โอเคดีนะผมเป็นคนเตรียมยามาเยอะเพราะว่าจะไม่เตรียมของมาตอนที่ไม่มีหมอแล้วก็แย่แน่โอเคผมจะได้จำไว้ไอ้ก้อนเนี่ยมันให้ค่าประสบการณ์ไม่เยอะอะไรวะนั่น Not happy เอ้า happyWhere is you happy มันตามหา happy อยู่ฮะ happy เป็นเพื่อนของฉันเองถ้าหากไม่มี happy ฉันก็ไม่ happy นี่แน่ไม่รู้หรอกนะว่าเพื่อนแกอยู่ไหนแต่ว่าแหลกให้หมดลองไปซะโอเคมาไอเห็ดเฮ้อชุบปึ๊บโคโค่ถอยไปเราต้องใส่กระบวนท่าทริปเปิ้ลสแลชเข้าไปด้วยฮะขวานไม่ได้เปรียบที่ว่าตอนกระโดดโจมตีอ่ะมันไม่โดนโจมตีฮะแต่มันเป็นท่าที่อ่านง่ายมากเลยถ้าจะการ์ดโอเคมาต้องใส่แล้วล่ะตอนแรกมีแค่นี้แหละคอมมานด์แอคแท็บไม่ใช่โวตี้ก็มีแค่นี้อยู่แล้วโอเคต้องอันนี้เป็น1 2 3ง่ายสุดละเอ็นฮะโอเคตอนนี้เหลือเงินแค่ 3,000 นะไลบรารีโอเคเอามาเดี๋ยวนะไปไม่ได้นี่หว่าโอเคงั้นเราต้องกลับไปทางเดิมโอ้มอนลีอีกสวยละพอมันเที่ยงคืนแล้วนี่หว่าต้องสู้แบบมีทางเลี่ยงโอเคเอาให้หมดมันต้องตายบ้างแหละไม่ชินมือจริงๆฮะนี่ช่วยๆกันนะนี่แน่โอ้ให้ตายเหอะมีดีท่าสี่เหลี่ยมนี่ดีอยู่ฮะแต่ท่าโจมตีธรรมดาเนี่ยผมว่ามันคือมันฝืดๆเคืองๆผมใจผมอยู่นะโอเครีบกลับขึ้นไปข้างบนดีกว่ามันไม่ใช่ทางนี
โอ้ยเตะยากจังโอเคน่าจะทางนี้นะฮะโอ้ไปยากมากโอเคแยกนี้ผมว่าทางไหนก็ได้มันบอกว่าไปได้2ทางเราก็ต้องเชื่อมั่นโอ้เชื่อมั่นเพราะความเชื่อมั่นทำให้โดนหมาป่าเขมือบหน้าเลือดจะหมดแล้วโว้ยรีบเลเวลอัพสักทีนี่ไงทิปเปิลสแลชโอ้ยพวกหมานอนนอนนอนนี่แน่นี่แน่นอนซะทำดีทุกคนเอาละเลเวลจบอัพนะบัดนี้600ได้เรียนท่าชาร์จโบนะฮะโอเคก็ใส่ไปเถอะทึม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 ยังไงซักขวานี้มันก็ใส่ท่าได้เยอะฮะโอเคป่ะขึ้นไปส่งค่าทีพี่เห็ดโอเคนี่ไม่ทำงานอีกแล้วที่จริงเรามาที่นี่ได้เลยแล้วออกจากที่ได้เลยฮะถ้าหากมันทำงานแต่อยู่ๆทำไมรูปปั้นหมูไม่ทำงานล่ะเนี่ยที่ไหนก็บลินเฮเว่นฮะโอ้ที่นี่เหม็นจริงๆกลิ่นอะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นกลิ่นของเห็ดทอดกลิ่นของเห็ดทอดนี่นะโอเคพวกแบล็กก็อบลินเนี่ยชอบกินเห็ดเหรอมันคล้ายเลยอะโอเคผมจะกลับไปที่โฟร์เทเลเซียแล้วนะเพราะว่าผมเกลียดกลิ่นนี้จริงๆเลยโอเคขอบคุณมากนะคือพามาส่งแค่นี้แล้วทิ้งกันเลยเหรอก็รู้อยู่ว่ากลิ่นมันเหม็นน่ะโคโค่ออกจากปาร์ตี้ไปแล้วโอ้ผมว่าแล้วมันไม่ต่างอะไรจากพวกผียาเลยอะมันผียาจนไม่ทำอะไรอะฮะโอเคไอ้บ้าย ิ้มเลยเห็นไหมแจ็คกู อยากจะเสพไปไหมมันอร่อยนะไม่รู้เหมือนกันมันกินหรือมันเสพอะดะทำอะไรที่นี่เหรอนี่เฮ้ยมนุษย์มาเยี่ยมเหรอหายากอะเนี่ยหายากมากไม่ได้มาเยี่ยมโว้ยตูก็ไม่รู้ไงว่าตูมาทำไมเตะมันตกไปไหมโอ้ยมันขโมงโฉงเฉงไปหมดเลยผมควรทำไงดีวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแจ็คข้างหลังว่ะแจ็คนานไงโดนเอาตัวไปแกเป็นใครแกมาทำอะไรที่นี่บ้าเอ้ยปล่อยฉันนะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เฮ้ยนี่น่าจะเป็นพ่อของกันหรือเปล่าบอกชื่อมาบอกชื่อมาก่อนผมแจ็คไอ้แจ็ครัสเซลผมว่าให้เดาพ่อของกันแน่แน่เร็วดีนี่บ้าเอ้ยงั้นแกก็บอกมาบ้างสิว่าแกเป็นใครทำอะไรแบบนี้ทำไมก็ได้เลยเนี่ยกาวินจริงด้วยฮะกาวินโรชิลคุณคือเซอร์กาวินนะกาวินคนนั้นน่ะเหรอคุณเป็นคนฆ่าพ่อผมผมจะแค่แกให้พ่อแจ็คหยุดนะกาวินแกฆ่าพ่อฉันเตรียมตัวตายได้แล้วหยุดนะแจ็คเธอชนะเขาไม่ได้หรอกขอโทษนะลิลลี่มันต้องชดใช้ในสิ่งที่มันทำ
ถึงเวลาแล้วพร้อมหรือเปล่าฉันจะเข้าไปแล้วนะเวทและสู้ด้วยวุฒิที่ผมไม่ถนัดด้วยโอ้ยอะไรเนี่ยขี้โกงไม่ไหวจริงๆเว้ยมันสู้ไม่ได้ก็เพราะว่าอาวุธนี่แหละผมไม่ปั๊มยาแหละผมแพ้อยู่แล้วนั่นไงไม้ตายมาแล้วเดี๋ยงน้อยๆขอท่านี้ก็พอแจ็คเขาไม่เป็นไรหรอกเขาแค่สลบไปสักพักคุณคือเซอร์กาวินคุณยังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่สิและอยู่อย่างไร้เกียรติด้วยฮะก็อยู่เดินทางไปเรื่อยๆไม่มีที่ให้อยู่นานด้วยว่าแต่เธอทั้งสองมาทำอะไรที่นี่ขอโทษนะที่เสียมารยาทใช้ชื่อว่าลิลลี่ซิลเวอร์เลกโอ้ตระกูลซิลเวอร์เลกกันเหรอเป็นตระกูลอินซีจากทางเหนือฮะใช่แล้วค่ะยังไงก็แล้วแต่ฉันออกมาจากตระกูลแล้วมาเข้าข้างพวกไรเอลวะมันเกี่ยวอะไรที่มนุษย์สู้กับพวกมนุษย์หรือเปล่าพวกที่ไม่ใช่มนุษย์ฮะฉันได้รับการพิธีกรรมฮะและมีวิญญาณของเอลอยู่ในตัวฉันด้วยฮะเธอผ่านการพิธีกรรมนั้นมากันเหรอมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้มันเป็นโชคชะตาของฉันเองไงอย่างนี้นี่เองโชคชะตางั้นสินะแต่ว่าแล้วคุณล่ะคุณออกมาจากประเทศและมาอยู่ในที่แบบนี้ทำไม60ปีก่อนฉันสูญเสียทุกอย่างที่เป็นของฉันไปแล้วสูญเสียทุกอย่างบ้าเอ้ยโอเคแก่งมากกาวินแต่เสียใจนะแกยังไม่สามารถฆ่าฉันได้หรอกพอได้แล้วแจ็คการต่อสู้มันจบลงไปแล้วฉันไม่คิดแบบนั้นนะฉันเพิ่งวอร์มอัพเสร็จเองมีจิตใจมุ่งมั่นดีนะทำให้ฉันคิดถึงพ่อของเธอจริงๆอยากจะสู้กับฉันกี่รอบก็ได้แต่ว่าแกไม่มีทางชนะฉันได้หรอกโอ้โหพ่อของกันส์เนี่ยเป็นคนละเรื่องเลยนะให้สู้ใช่ไหมเลือดเหลือหนึ่งจะสู้ยังไงล่ะพอเลยฮะดูเซเบอร์ฟื้นก่อนมาฟิตแล้วไม่ชนะทุกคนจะต้องชนะรอบนี้แหละเอามันมาพร้อมไม้ตายไปเชี่ยดูเพิ่งมาถึงเองนะลีโอสแลตโอ้โหบูเดียโอ้พันเลือดเต็มยังตายแค่นั้นเองเหรอบ้าเอ้ยอยากจะสู้กับฉันกี่รอบก็ได้ฉันจะไม่ซ่อนหรือไม่หนีทั้งนั้นกูเอาอีกคิดว่ากูจะยอมเหรอยังไงเลือดมึงก็ต้องมีหมดแล้ววะมาอ้าวงงโดนจนได้สู้ได้ดีกว่าใช้ขวานอยู่ฮะโอเคเฮ้ยดาบผมมันทำให้ติดหินนี่ว่าดีโอ้ยฟาดไม่ทันเอามาถึงกี่รอบกูจะชนะเอ้าเลือดมันไม่รีฮะเราต้องเอาให้ชนะไปเลยมาดับ
ไหนมันจะเก่งสักแค่ไหนกันเชียวอย่ามาหลอกกันชนะแล้วเห็นไหม 9,000 เลยบรรลุพลังแต่ผมสู้ตรงๆรอบเดียวไม่ชนะหรอกมันมีท่าไม้ตายอะไรแบบนี้เจ้าแข็งแกร่งเหมือนพ่อของเจ้าสู้ได้ดีมากแจ็คเป็นอะไรไปไม่อยากแก้แค้นให้พ่อแล้วเหรอฉันไม่อยากจะฆ่าแกแกไม่ใช่คนที่ฆ่าพ่อฉันจริงๆใช่ไหมแจ็คบอกฉันหน่อยกาวินเกิดอะไรขึ้นกับพ่อฉันกันแน่มันเป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้วไม่มีใครได้ยินเรื่องนี้มา60ปีแล้วแต่ฉันจะบอกเธอก็ได้เราเป็นคู่แข่งกันและเป็นเพื่อนกันเห็นไหม花の都にすら出入りしていた。エルフの王者であるザインもまた。ขนาดซันก็คือถือว่าพวกนี้เป็นเพื่อนเลยนะฮะแต่หลังจากนั้น60ปีก่อนมังกรน้ำอยู่ปรากฏตัวมาดังอาลิวคนโดยที่นิติโจมรุสนซายดาโจมตีมนุษย์ฮะโดยที่ไม่มีเหตุจำเป็นเคนก็เลยไปสู้กับมันนะฮะตามที่ฉันเตือนแล้วเคนสามารถชนะได้แล้วก็สามารถช่วยมนุษย์ได้นะฮะและก็เป็นเรื่องนั้นแหละทำให้พวกธาตุมันเสียสมดุล นะฮะทำให้เขาติดเชื้ออากันดาอ้าวตายหาละอ๋อซันส่งคนมาฆ่าเคนที่ติดเชื้อนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าซันจะรู้สึกยังไงนะฮะติดพ่อเราติดเชื้ออากันดาเลยเป็นคนบ้าไปฮะก็เลยต้องฆ่าทิ้งฉันรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันก็ไม่หันหลังให้มันฉันหันหลังให้มันฉันหันหลังให้เคนแล้วก็ปล่อยเคนตายฉันเป็นคนที่ทำลายครอบครัวของเธอนะเป็นคนขโมยพ่อของเธอจากเธอไปหลังจากนั้นไม่นานฉันก็ไปจากอาณาจักรทอดทิ้งครอบครัวฉันบ้างเหมือนกันทิ้งกันไว้ฮะฉันช่วยคนที่ฆ่าพ่อของเธอคุณนี่บ้าจริงๆนะโง่มากเลยรู้ไหมโง่งั้นเหรอแม่น่ะมีความสุขจนกระทั่งเธอตายตอนนี้ผมก็อาศัยอยู่กับน้องกับพี่สาวผมอีกแล้วอีกอย่างนึงถึงพ่อผมจะตายแล้วเขาก็อาศัยอยู่ในตัวผมนี่แหละอยู่กับผมนี่แหละประมาณนี้ฮะอีกอย่างตอนนี้ผมก็มีเพื่อนผมแล้วแต่ว่าและลูกของคุณน่ะเขาก็ไม่เคยลืมคุณนะเข้าใจไหมคุณเองก็อย่าลืมนะว่าคุณก็คือคุณและผมก็เชื่อว่าพ่อผมก็มองคุณเป็นเพื่อนเสมอจนกระทั่งตายผมขอโทษด้วยเรื่องที่จะแก้แค้นให้พ่อนั่นน่ะมันเป็นเหมือนกับว่าเราหลอกนะโอเคลิลลี่ฉันเข้าใจแล้วเข้าใจอะไรเหรอเข้าใจแล้วว่าท่านลุงพาเซกเนี่ยส่งเรามาที่นี่ทำไมอ่ะก็เพื่อให้มาเจอกาวินนี่แหละฮะพาเซกมังกรไฟงั้นเหรอใช่แล้วล่ะเขาลุงรู้จักเขาใช่ไหมอ๋อใช่ปกติแล้วเป็นเพื่อนดื่มเป็นเพื่อนดื่มโอเคตอนนี้ผมก็สู้กับพวกมนุษย์อยู่ทำไมไม่มาช่วยพวกเราล่ะแจ็ค
ยังโง่ไปหน่อยสิแต่ถ้าลองคิดดูนะถ้าเรามีคนคนนี้อยู่ข้างแล้วก็เขาแข็งแกร่งสุดๆไปเลยอะไอ้หนุ่มแกพูดถูกแล้วมันเป็นโชคชะตาของฉันเหมือนกันเห็นไหมนั่นหมายความว่าคุณจะมาเข้ากับพวกเราที่ฟอร์ทเฮลิเซียสินะฉันเคยหันหลังให้กับโชคชะตามาหลายปีแล้วแต่ครั้งนี้ไม่มากับฟอร์ทเฮลิเซียกันเยี่ยมมากอันนี้แหละโชคชะตางั้นเหรอเฮ้ยลิลลี่รีบไปกันได้แล้วเดี๋ยวตามไปโอ้ได้กาวินเป็นเพื่อนฮะพ่อของกันส์เยี่ยมมากกาวินอยู่ในปาร์ตี้แล้วโอ้53สมควรที่ผมจะแพ้หรอกเมื่อต้องสู้หลายรอบมากอะนานี่อะไรเหรออะไรเหรอเดี๋ยวนะเราจะกลับทางนี้ทำไมวะใช่จุดไอ้นั่นฮะจุดวาร์ปมันต้องทำงานอยู่แล้วอยู่ด้านล่างนะฮะโอเคแล้วเราไปข้างล่างก่อนไปข้างล่างอู้ไม่ได้ลงแล้วหรอมั้งงานเนี้ยไหนลองดูความสามารถของเขาหน่อยสิระดับ53แล้วไม่ธรรมดาแน่นอนนะนี่นะมันต้องแบบนี้สินี่แหละสไตล์ผมดาบหินนะโอเคค่อยรู้สึกกลับเป็นตัวเองหน่อยฮะ 2,000 เลยโอเคผมว่าเรากลับไปออกทางเดิมดีกว่าไหมหรือว่ามันบังคับวะเดี๋ยวลองดูก่อนอย่าบังคับนะเพราะว่าผมว่าวาร์ปกลับน่าจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดที่สุดละจะออกมาทางนี้ทำไมวะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้มันก็มีอะไรไม่รู้กั้นไว้ไม่ให้เราลงอะนานี้ได้ครับงั้นก็สบายละทางนี้หรือเปล่าวะดูจากมุมแล้วมันไม่ใช่อะโอเคกลับอย่างรวดเร็วอะได้กาวินมาอยู่ฝั่งเรานี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากอะแต่ยังขาดตัวฮิลอยู่ดีอะไม่มีตัวฮิลเดี๋ยวมันก็เล่นยากโอ้ชนตูดหมาจะให้ผมซื้อยาตลอดมันก็ดูจะไม่ใช่อะไม่มีทางแล้วก็ตอนถือดาบใหญ่นะฮะเราโดนโจมตีแล้วเราไม่สะเทือนไม่สะเทือนด้วยเห็นไหมฮะข้อดีที่แบบว่าสุดๆอ่ะเป็นหินไปแล้วแหลกโอเคเป็นยังไงโอเคเราต้องรีบ43ให้ได้แต่ก่อนหน้านั้นกลับกันเลยเห็นไหมฮะทำงานละไวที่สุดกลับมาแล้วแจ็คอยู่นั่นเองอย่าบอกนะว่าเอ้าแดเนียลสวัสดีแจ็คไม่นึกเลยว่าจะมาเจอกันในที่แบบนี้ฮะทำอะไรอ่ะแจ็คตอบฉันหน่อยทำไมมาอยู่ที่นี่ท่านจาวิสแหมไม่จริงใช่ไหมที่นายหันหลังให้กับพวกเราแล้วแล้วก็เข้าร่วมกับพวกเอลล์แดเนียลเรามาพานายกลับบ้านนะทุกคนที่กิลรอนายอยู่แดเนียลฉันน่ะกาวินเดี๋ยวฉันรับมือพวกเขาเองแกเป็นใครอ่ะฉันคุยกับแจ็คอยู่นะขอโทษด้วยนะแจ็คแต่นี่มีแค่พวกเราแล้วแกโกหกปล่อยเขาไปนะเอ้าท่านสิบเอกแดเนียลถอยหลังไปเดี๋ยวเราจะพาเขากลับบ้านเขามาที่นี่เพราะเขาอยากจะมา
ทำไมต้องมาขับให้เขากลับไปด้วยใช่ต่อให้ต้องลากเขากลับไปก็ตามก็ต้องเอาเขากลับไปให้ได้จะขวางฉันกันเหรอฉันรู้เรื่องเกี่ยวกับนายมาเยอะแล้วกาวินสิงโตเวสนี่ทางไหนเนาะน่าจะเป็นไม่ใช่ทิศใต้แล้วกันโอเคผมลืมทิศแล้วโอเคนี่นายจะสู้กับฉันทันทีรู้ว่าฉันเป็นใครงั้นเหรอแน่นอนแจ็คคือเพื่อนของเราแดเนียลทุกอย่างน่าจะหินโหดละสิบเอกโอ้ยแดเนียลแจ็คถ้าอยากจะอยู่กับมนุษย์มาช่วยพวกเราสู้สิและพิสูจน์ตัวเองกับเราโอ้ยเจ็บปวดฮะต้องมาสู้กับจาวิสกับแดเนียลเนี่ยคนนั้นเองเนี่ยแท้ลาก่อนนะเป็นหินไปซะดาบเล่มนี้ทำให้นายเป็นหินแล้วก็จบชีวิตลงไปเลยเอาละแดเนียลขอโทษมาเป็นหินไปแล้วขอโทษด้วยนะสหายครับพวกนายถึงมาพวกนายจะอยากมาช่วยฉันก็ตามแต่คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉันเลือกฝั่งนี้แล้วบ้าเอ้ยนายแข็งแกร่งจริงๆจาวิทฉันไม่กลับไปแล้วนั่นหมายความว่าต่อให้นายจะเป็นศัตรูกับพวกเรางั้นเหรอกับพวกมนุษย์นี่นะใช่ฉันเลือกทางของฉันแล้วฉันไม่ลังเลอีกแล้วตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมฉันถึงเลือกทางนี้ไหนนายก็พูดเองแล้วแจ็คทำไมนายมาอยู่ที่นี่ฉันมาที่นี่เพื่อปกป้องลิตลี่แจ็คนายทรยศต่อลาเดต้านะตอนนี้เพื่อนๆเมื่อวานๆกลายเป็นศัตรูที่จะล่านายหลังจากนี้ไปแต่ถ้าหากนั่นเป็นทางที่นายเลือกแล้วก็นายก็ต้องอยู่กับมันนะนั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันพอจะแนะนำได้ในฐานะหัวหน้าเก่าโอ้เซอร์กาวินคุณเก่งมากดูแลเขาด้วยไม่เป็นไรเราได้เจอกันอีกแน่นอนโอ้ยทำไมกูลำบากใจแบบนี้จาวิทแดเนียลก็โอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้คงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนละฮะเดี๋ยวเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ